สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงโคจีของอาโชมี่ค่ะหรือว่าชาปูเออนะคะว่ามีความสามารถในการทำให้รูปร่างของเราสลิมได้อย่างไรนะคะเพราะว่าชื่อที่กล่องก็เขียนไว้เลยนะคะว่าอาโชมี่สลิมบอดี้นะคะโคจีนะคะค่ะถ้าเกิดพูดถึงชาปูเออนะคะชาปูเออเป็นชาที่มาจากเมืองจีนนะคะจากมณฑลยูนานซึ่งเป็นพื้นที่เดียวค่ะที่ปลูกชาชนิดนี้ที่สามารถปลูกชาชนิดนี้ได้แล้วแล้วที่สำคัญก็คือเป็นชาใบใหญ่ซึ่งแตกต่างจากชาอื่นทั่วไปได้ยังไงแล้วสามารถทำให้เป็นร่างกายของเราสลิมได้ยังไงคือมันมีหลักการและเหตุผลของมันค่ะปูเออเนี่ยเป็นชาหมักค่ะเป็นชาหมักที่ผ่านกระบวนการทางธรรมชาติก็คือหมักโดยธรรมชาติค่ะดังนั้นน่ะสิ่งที่ได้คือจะเป็นชาสีดำค่ะเป็นขมแล้วก็ฝาดๆค่ะค่ะสารทีโพลีฟีนอลตัวนี้ก็คือจะคอยจับไขมันและคอเลสเตอรอลค่ะจับไขมันและคอเลสเตอรอลนะทุกวันที่เราทานอาหารใช่ไหมคะก็คือไขมันและคอเลสเตอรอลของเราเนี่ยก็ถูกส่งไปยังลำไส้เพราะว่าส่วนที่ย่อยไขมันและคอเลสเตอรอลของเราคือที่ลำไส้ดังนั้นน่ะเมื่อเราอ่ะดื่มชาตัวนี้เข้าไปอ่ะสารทีโพลีฟีนอลเนี่ยค่ะจะไปจับไขมันและคอเลสเตอรอลจากลำไส้ของเราก็คือจะไปรวมกันกับไขมันและคอเลสเตอรอลของเราเนี่ยค่ะเป็นก้อนเมื่อเป็นก้อนแล้วอ่ะลำไส้ของเราอ่ะดูดซับไขมันเข้าไปในร่างกายเนี่ยได้ปริมาณน้อยคือดูดซับยากอ่ะก็เลยไม่สามารถทานชาผู่เอ๋อนะคะมันก็จะทำให้เรามีไขมันในเส้นเลือดลดลงความดันของเราลดลงคอเลสเตอรอลลดลงทำให้ไขมันที่สะสมในร่างกายของเราลดลงทำให้ร่างกายของเราสลิมค่ะและที่สำคัญนะคะคือช่วยบำรุงผิวพรรณทำให้ผิวพรรณของเรานั้นเปล่งปลั่งช่วยดักจับไขมันช่วยเพิ่มการเผาผลาญช่วยบรรเทาอาการไมเกรนแล้วชาผู่เออของอาโตมี่ต่างจากชาผู่เออที่อื่นยังไงก็คือชาของเราจะเป็นซองสามารถฉีกซองแล้วก็ใส่ในน้ำตามอุณหภูมิห้องได้เลยไม่จำเป็นต้องต้มน้ำไม่มีความยุ่งยากสามารถพกได้หนึ่งซองสามารถชงกับน้ำได้ถึง2ลิตรดังนั้นนะคะเราก็จะไม่ยุ่งยากในกระบวนการแล้วก็ดื่มได้เลยค่ะไม่ต้องรอให้ชาเย็นค่ะดื่มได้ทั้งวันค่ะใครสนใจสามารถติดต่อได้อย่าถามว่าก็คืออาโตมี่สลิมบอดี้พูทีเนี่ยก็คือช่วยอะไรได้บ้างคะตัวนี้ดีมากเลยเพราะว่าถ้าร่างกายของเราเนี่ยก็คือเรากินอาหารทุกวันอ่ะมันมีไขมันและคอเลสเตอรอลเข้าไปในร่างกายอยู่แล้วแต่ว่าสารที่โพลีฟีนอลเนี่ยจะช่วยจับไขมันก่อนที่จะย่อยอะค่ะจับไขมันก่อนย่อยก็คือจะไปจับไขมันก็คอเลสเตอรอลที่อยู่ในลำไส้ของเราอ่ะทำให้เป็นโมเลกุลที่ใหญ่พอเป็นโมเลกุลที่ใหญ่อ่ะลำไส้ก็ไม่สามารถที่จะย่อยได้ก็จะไม่ดูดซึมไขมันที่เรากินไปพอดูดซึมไม่ได้ก็คือขับออกมาพอขับออกมาก็คือไขมันที่สะสมในร่างกายของเราก็จะถูกนำมาใช้ขับออกมาทางไหนคะขับออกมาจากปัสสาวะขับออกมาจากทางอุจจาระขับออกมาทางปัสสาวะหรือแม้กระทั่งทางเหงื่อของเราก็จะถูกไขมันขับออกมาก็คือขับออกมาทางเหงื่อกับกระบวนการร่างกายของเราเนี่ยมันมีวิธีการขับสารคือแบบพวกแปลกปลอมในร่างกายอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเหงื่อตามน้ำออกมาเป็นเหงื่อเป็นทางอุจจาระหรือทางคือชาตัวนี้ก็คือรสชาติของมันจะแตกต่างจากชาทั่วไปของอาโตมี่ก็คือไม่ขมและไม่ฝาดลักษณะเด่นของชาผู่เออของมันน่ะคือเป็นสีดำมีรสชาติฝาดแล้วก็ขมคือโดยปกติชาผู่เออจะมีรสชาติฝาดขมแต่ของอาโตมี่ไม่ขมไม่ฝาดแล้วก็เวลาดื่มไปมันจะมีรสชาติหวานๆธรรมชาติหวานธรรมชาติเวลาแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดเราชงชามันจะมีตะกอนชาแต่ของอาโตมี่ไม่มีตะกอนละลายไปกับน้ำหมดเลยไม่จำเป็นต้องใช้น้ำร้อนไม่ต้องชงแบบยุ่งยากใช่ค่ะสะดวกพกพาได้ซองพกพาได้ได้ทั้งวันค่ะหนึ่งซองสามารถดื่มได้ทั้งวันเลยค่ะเหมาะกับคนรุ่นใหม่นะคะใช่ค่ะโดยเฉพาะสาวออฟฟิศที่แบบไม่อยากถืออะไรพลุงพลังคือไปเจอน้ำในเซเว่นซื้อมาหนึ่งขวดฉีกซองชงได้เลยขย่าดื่มขย่าดื่มได้เลยทานได้ทั้งวันเลยนะคะทานได้ยิ่งทานเยอะก็คือมันก็จะช่วยเราอะในการขจัดไขมันส่วนเกินของเราได้